ดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกได้เวลามาสนุกกับทุกความคิดไปด้วยกันกับพี่ฟอนและเพื่อนๆสมาชิกคิดสนุกแล้วค่ะวันนี้นะคะแน่นอนว่าเรามีการ์ตูนหลายเรื่องเลยให้น้องๆติดตามชมค่ะและที่สำคัญพี่ฟอนจะมาชวนน้องๆตั้งคำถามเพื่อตอบคำตอบกันค่ะจำไว้เลยนะคะน้องๆทุกๆคนการตั้งคำถามที่ดีจะนำมาซึ่งคำตอบติดตามชมเล่นเกมไปด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้ประกาศรายการของพี่ฟอนมารอพวกเราแล้วค่ะเราไปพบกับเขาด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะข้าวตู่เป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข486ค่ะรายงานตัวมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้ข้าวตู่รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการต่อไปเพื่อจะได้รับชมการ์ตูนสนุกสนุกจากไทย PBS กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมการ์ตูนสนุกสนุกจากไทย PBS พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะพี่ฟอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆหนูชื่อไข่มุกเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1137รายงานตัวจากจังหวัดปทุมธานีวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกๆจากไทย PBS พร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมไปสนุกด้วยกันเลยค่ะเกมบริหารสมองมาแล้วค่ะวันนี้เป็นเกมอะไรหายไปวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆจะต้องจำรูปทั้งหมดในจอให้ได้ในเวลาเพียง5วินาทีจากนั้นรูปจะหายไป2รูปต้องตอบให้ได้นะคะว่าอะไรหายไปที่หายไปในวันนี้ก็คือผีเสื้อและผึ้งน้องๆคนไหนตอบได้ครบว่าอะไรหายไปแสดงว่าน้องๆมีความจำที่เยี่ยมมากๆเลยค่ะกลับมาสนุกด้วยกันต่อกับรายการคิดสนุกนะคะตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในช่วงคำถามชวนคิดสนุกเย้ได้เวลามาตั้งคำถามกันแบบสนุกๆไปด้วยกันกับพี่ฟอนและเพื่อนๆสมาชิกคิดสนุกแล้วค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราจะมาตั้งคำถามกันในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะและแน่นอนนะคะน้องๆทางบ้านพี่ฟอนก็จะวิดีโอคอลไปเล่นเกมกับสมาชิกคิดสนุกน้องๆทางบ้านก็เก็บข้อมูลฝึกตั้งคำถามและทายคำตอบไปพร้อมๆกันเลยดีไหมคะอย่าลืมนะคะคำถามที่ดีเนี่ยจะนำมาซึ่งคำตอบเราต้องฝึกตั้งคำถามบ่อยๆเราถึงจะเล่นเกมนี้ได้อย่างคล่องแคล่วและสมาชิกคิดสนุกที่พี่ฟอนจะวิดีโอคอลไปเล่นเกมด้วยในวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะพี่ฟอนสวัสดีค่ะไหนแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักเราหน่อยค่ะน้องมูนเองค่ะน้องมูนเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลขที่เท่าไหร่คะหมายเลข4ค่ะวันนี้นะคะเราจะตั้งคำถามกันในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ตามที่มีปลั๊กเสียบถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดเลยโอเคไหมคะค่ะตัวอย่างเช่นเครื่องซักผ้าหรือว่าเตารีดนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะน้องวุ้นน้องวุ้นมีเวลา1นาทีในการถามคำถามเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดน้องวุ้นพร้อมที่จะตั้งคำถามแล้วหรือยังคะพร้อมค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ฟอนจะจับเวลาแล้วนะคะ1 2 3เริ่มตั้งคำถามได้ค่ะสิ่งของชิ้นนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่หรือไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ค่ะเอาไว้แช่ของใช่หรือไม่อะไรนะคะเอาไว้แช่ของใช่หรือไม่เอาไว้แช่ของใช่หรือไม่ใช่ค่ะถามต่อเลยค่ะน้องวุ้นเอาไว้เก็บความเย็นใช่หรือไม่เก็บความเย็นได้ใช่หรือไม่ไม่เชิงแต่ถือว่าได้ค่ะถามต่อไหมคะขอตอบเลยค่ะขอตอบเลยค่ะโอ้โหน้องวุ้นขามั่นใจแล้วใช่ไหมคะมั่นใจค่ะโอเคไหนงั้นน้องวุ้นลองตอบคำถามมาหน่อยว่าคำตอบในวันนี้คืออะไรคะวุ้นสิ่งของชิ้นนี้คือตู้เย็นค่ะคือตู้เย็นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะวุ้นเก่งมากๆเลย
น้องวุ้นรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นตู้เย็นเพราะว่ามีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วก็เก็บความเย็นได้ใส่ของเอาไว้แช่ได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะน้องๆทางบ้านการถามคำถามเนี่ยถ้าเราถามจากกว้างๆก่อนแล้วก็ค่อยแคบลงเนี่ยก็จะทำให้เราตอบถูกได้เหมือนน้องวุ้นค่ะถามถึงรูปทรงก่อนแล้วก็ค่อยถามว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องวุ้นแล้ววันหลังเรามาเล่นสนุกกันใหม่โอเคไหมคะโอเคค่ะรอรับของที่ระลึกได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องวุ้นขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านคะการตั้งคำถามเนี่ยบางทีเราก็ถูกตั้งแต่แรกแล้วเวลาเราตั้งคำถามถูกตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะทำให้คำถามต่อๆไปมักจะถูกตามๆกันเหมือนอย่างที่น้องวุ้นตั้งคำถามยังไงล่ะคะฝึกการตั้งคำถามเยอะๆนะคะและตอนนี้นะคะพี่ฟอนก็จะชวนให้พวกเรามาตั้งคำถามกันต่อเก็บข้อมูลกันต่อกับหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะมาดูด้วยกันนะคะว่าสมาชิกคิดสนุกคนต่อไปของพี่ฟอนเนี่ยจะตั้งคำถามได้เก่งไหมและที่สำคัญจะมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตอบคำตอบหรือเปล่าและสมาชิกคิดสนุกที่พี่ฟอนจะวิดีโอคอลไปเล่นเกมด้วยอีกคนหนึ่งก็คือสวัสดีค่ะพี่ฟอนเจเดย์เองครับสวัสดีค่ะเจไดได้ยินเสียงพี่ฟอนชัดเจนไหมคะชัดเจนครับโอเคเลยวันนี้เราจะตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะพร้อมไหมคะเจไดพร้อมครับพวกเรามีเวลาในการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้เพียง1นาทีหรือ60วินาทีเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปตั้งคำถามด้วยกันเลยค่ะ1 2 3จับเวลาสิ่งของชิ้นนี้อยู่ในห้องนอนใช่หรือไม่อยู่ในห้องนอนใช่หรือไม่อยู่ในห้องนอนได้ค่ะใช่ค่ะสิ่งของชิ้นนี้ให้ความเย็นใช่หรือไม่ให้ความเย็นใช่หรือไม่ใช่ค่ะสิ่งของชิ้นนี้มีใบพัดใช่หรือไม่มีใบพัดใช่หรือไม่ใช่ค่ะสิ่งของชิ้นนี้ส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติกใช่หรือไม่ใช่เลยค่ะโอ้โหจะได้ตั้งคำถามได้ตรงมากๆเลยถามมาต่อเลยค่ะอีก30วินาทีสิ่งของชิ้นนี้มีปุ่มหลายปุ่มใช่หรือไม่มีปุ่มหลายปุ่มใช่ค่ะสิ่งของชิ้นนี้มีใบพัดหลายอันหรือใช่ไหมครับมีใบพัดหลายอันไหมบางรุ่นก็มีใบพัดหลายอันก็ถือว่าใช่ค่ะสิ่งของชิ้นนี้เวลาใช้จะต้องหมุนใช่หรือไม่เวลาใช้มันจะหมุนใช่ไหมคะใช่ไหมคะนั่นคือคำถามใช่ไหมคะครับใช่ค่ะสิ่งของชิ้นนี้หมดเวลาพอดีเลยไม่น่าเชื่อเจไดแบบยิงคำถามมาถูกตั้งแต่คำถามแรกๆเลยเจไดมั่นใจแค่ไหนว่าจะตอบคำตอบถูกมั่นใจมากๆเลยครับมั่นใจมากๆเลยใช่ไหมงั้นจะรออะไรคะขอฟังคำตอบจากเจไดหน่อยค่ะพัดลมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้เก่งมากเลยเจไดให้เคล็ดลับเพื่อนๆหน่อยสิว่าเราจะต้องตั้งคำถามยังไงคะเคล็ดลับนะครับก็คือถามจากกว้างสู่แคบนะครับแล้วก็พยายามเจาะจงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนครับแล้วถ้าไม่ใช่ให้เราเปลี่ยนไปเลยมะเปลี่ยนไปเลยครับใช่ไหมอย่าจดจ่ออยู่กับสิ่งเดิมๆถ้าไม่ใช่เราก็ต้องคิดถึงสิ่งใหม่ๆนะคะน้องๆทุกๆคนวันนี้ขอบคุณเจไดมากๆเลยที่มาร่วมสนุกกับพี่ฟอนนะคะค่ะขอบคุณครับแล้วเรามาเล่นสนุกกันใหม่นะค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างคะน้องๆทางบ้านการตั้งคำถามเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าน้องๆสามารถเก็บข้อมูลและตอบได้ถูกต้องเหมือนกับสมาชิกคิดสนุกวุ้นและเจไดหรือเปล่าคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการตั้งคำถามจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะน้องๆทุกๆคนเราต้องฝึกการตั้งคำถามค่ะเพราะคำถามที่ดีจะนำมาซึ่งคำตอบนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะสมาชิกคิดสนุกที่มาเป็นสมาชิกคิดสนุกประจำวันก็มารอพวกเราแล้วค่ะเราไปดูเขาด้วยกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ฟอนและก็เด็กๆทุกคนครับผมน้องเคโลสมาชิกคิดสนุก175รายงานตัวจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันนี้จะมาพูดเรื่องนิทานเล่มโปรดของฉันนิทานที่ผมจะพูดได้ก็คือลูกหมู3ตัวครับคือเรื่องราวที่เกี่ยวกับลูกหมู3ตัวนี้เป็นพี่น้องกันออกไปเพื่อจะสร้างบ้านนะครับพี่ใหญ่สร้างบ้านด้วยฟางเพื่อจะได้ไม่เหนื่อยและก็ไม่หนักมากพี่รองสร้างบ้านด้วยไม้ตกตะปูพี่เกียรติก็
็เสร็จส่วนน้องเล็กก็สร้างบ้านไปอีกครับพี่ใหญ่และพี่ลาเห็นแล้วก็หัวเราะแล้วเขาบอกว่าทำไมไม่ใช่ลาเลยกว่าจะแบกอิฐไปทีละก้อนใช้เวลานานนานจนกว่าจะสร้างบ้านเสร็จมาสร้างบ้านด้วยฟ้าแล้วก็ไม้กันเถอะน้องเล็กอยากได้ที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยน้องเล็กก็เลยไม่เชื่อพี่ๆทั้งสอง no. ทั้งสามก็เข้านอนบ้านใครบ้านมันในคืนหนึ่งมีหมาป่ามาซุ่มดูหวังว่าจะจับลูกหมูทั้งสามตัวกินเป็นอาหารก็เลยค่อยๆทำบ้านของแต่ละตัวแต่ละตัวจนเหลือแค่บ้านของน้องเล็กที่สร้างจากอิฐค่อยๆทำลายค่อยๆทำลายแต่ก็ไม่ได้หมาป่าก็เลยยอมแพ้เลยนี่คือหนังสือเล็บปวดของเคนแล้วครับและเล็บปวดของเพื่อนๆนะครับคือเรื่องอะไรขอบคุณสมาชิกคิดสนุกเคโรมากๆเลยค่ะพี่ฟอนเชื่อว่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องๆหลายๆคนน่าจะเคยอ่านน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะน้องเคโรเก่งมากๆเลยที่สามารถเล่าเรื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเก็บรายละเอียดได้อย่างแม่นยำเยี่ยมมากๆเลยค่ะเคโรและตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงสำคัญสำหรับน้องๆที่กำลังดูรายการอยู่ในตอนนี้พี่ฟอนมีคำถามชวนคิดสนุกที่จะมาถามน้องๆให้น้องๆโทรศัพท์มาตอบค่ะคำถามมีอยู่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนะที่ใช้อุ่นอาหารได้และมีรูปร่างเป็นแบบนี้สีเหลืองผืนผ้าถ้าน้องๆคนไหนทราบคำตอบนะคะสามารถโทรมาตอบได้ที่025507441ค่ะ025507441น้องๆที่ตอบถูก3สายแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการคิดสนุกเลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะพี่ฟอนมีเรื่องจะฝากให้น้องๆทุกๆคนทำให้เป็นนิสัยเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการพกหน้ากากอนามัยพกถุงผ้านั่นเองค่ะการพกหน้ากากอนามัยจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองค่ะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราการพกถุงผ้าจะเป็นการช่วยเหลือโลกของเราลดการสร้างขยะนั่นเองค่ะน้องๆทุกๆคนทำให้เป็นนิสัยกันเลยนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่เวลาเย็นๆเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับพี่ฟอนตอนนี้โทรเข้ามาตอบคำถามได้แล้วนะคะน้องๆทุกๆคนวันนี้พี่ฟอนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะโทรมาเลยโทรมาเลย